ไหน5 เม็ดพอพริกแพงแพงวันนี้ช่อก็จะมาตำถั่วแปบค่ะเพราะว่าเห็นพี่หลายๆคนในบ้านนะคะที่ว่าตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันอะเนาะพากันตำถั่วเอ่ยตำส้มตำเอ่ยตำขนมจีนเอ่ยข้าวปุ้นเอ่ยน้ำลายแตกค่ะทุกคนลายแตกครับทุกซอก็เลยต้องหาอะไรที่แบบว่ามันตำกินได้ค่ะตัวนี้ราคาไม่แพงค่ะตอนนี้เขาอยู่ที่กิโลกรัมละ49 โครนนะคะช่อเอามา18ฟักก็คือครั้งหนึ่งอ่ะช่อจะกินคนเดียวค่ะครั้งละ8ฟักก็คือกินคนเดียวอ่ะกินไม่หมดค่ะก็เลยได้เท่านี้ค่ะทุกคนนี่ส่วนพริกอ่ะช่อใส่แค่5 เม็ดค่ะเพราะว่าพริกแพงป้าหาเดี๋ยวไปตามกันค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะชอบโดนเอ็ดค่ะทุกคนโดนเมื่อกี้ตำเสียงดังค่ะแล้วแฟนเอ็ดแฟนบอกว่าไม่ได้นะเราต้องตำได้แต่ห้ามทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็คือแบบว่าเราไม่รู้ว่าข้างล่างตึกเราอะค่ะมันเขาจะมีเด็กหรือเปล่าแฟนเรียกบอกว่าเราต้องรีสเปคนะจ๊ะต้องแบบว่า อยู่ร่วมกันแล้วต้องให้เขาเรียกอะไรนะคะให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะคะเราจะตามค่อยๆกันนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะตำถั่วของน้องช่อเตี๋ยวช่อขออนุญาตไปทานก่อนนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้น้องช่อที่ว่ามาช่วย Subscribe มาช่วยปักตะไคร้แล้วก็มาช่วยกดติดตามนะคะกดแชร์ให้น้องช่อค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนคือเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีของน้องช่อค่ะขอบคุณค่ะ